มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งค่ะเขาโพสต์ด่าหนูอะค่ะใช่ค่ะเขาด่าว่าอีหน้าด้านไม่สมควรจะมาด่าแล้วมาใช้คำอย่างนี้ด้วยคือใครวะแล้วซาร่าก็เลยใช้คำพูดว่าหยุดการกระทำของเธอเสียหายนะคือคำพูดที่โอเคที่สุดอ่านน่าจะรู้เรื่องและน่าจะหยุดแต่ไม่หยุดค่ะได้ข่าวว่าเขามีการส่งเอสเอสมาหาหนูด้วยหรอคะเขาพูดว่าระวังจะไม่มีที่ยืนในสังคมคืออะไรไม่รู้ว่าตอบไปยังไงเล่นมาเป็นชุดเลยเขาบอกว่าพี่เขาไม่รักเธอหรอกถ้าเขารักเธอเขาไม่ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยพูดเองไงเพราะอยากได้ผู้ชายของเธอเขาก็มีโพสต์รูปอะไรบางอย่างบนไอจีไม่ใช่หรอคะเลิกทำแบบนี้เถอะก่อนจะไม่มีความรู้สึกอะไรดีๆเหลือหนูว่าไม่ใช่ผู้ชายทำหรอกนี่ไม่ได้ปกป้องนะคะทำไมหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ต่อสู้ที่จะเอาของของหนูกลับ2 อย่าง 1 ไม่ได้รักเขาจริงกับ2 เขาไม่เอาเธอคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max กดง่ายจำง่ายหมายเลข 12